สวัสดีครับก็ในพาร์ทของวิดีโอวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องว่าผมใช้โปรแกรมอะไรตัดต่อนะก็คือถ้าพูดถึงเรื่องของไปลายของงานช่วงของวิดีโอนี้ที่ผมพูดถึงก็จะเป็นช่วงท้ายๆของงานแล้วเราใกล้จะเสร็จแล้วก็คือเราได้ฟุตเทจที่คิดว่าสมบูรณ์แบบที่สุดแล้วเพื่อที่จะเอามาเรียงเป็นเนื้อเรื่องนั่นเองซึ่งเขาเรียกว่าพาร์ทนี้เขาเรียกว่างาน post production นะครับงาน post production ก็จะใช้โปรแกรมหลายแบบมากนะครับถ้าใครใช้ Windows ก็จะเจอว่ามี DaVinci นะ Linux จริงๆมี DaVinci ลงใน Linux ได้นะครับแต่ว่ามันบงๆยังไงไม่รู้ลูกผีลูกคนนะครับแต่ว่าที่ผมใช้มานานมากแล้วนะครับก็ตัวโปรแกรม KDLive นะครับตัวนี้นะครับเป็น Cross Platform นะโปรแกรมที่ใช้เฉพาะ Linux น้อยนะนะครับที่ผมจะใช้เพราะว่าผมอยากให้คนที่มาดูเนี่ยใช้ได้ด้วยนะครับเทียบใช้บางคนใช้ Mac ใช่ไหมบางคนใช้ Windows ใช่ไหมแต่ผมใช้ Linux ก็จะเอาโปรแกรมที่จะใช้ได้ทั้ง3 OS มาเอามาพูดกันนะครับก็ตัวนี้เขาเรียกว่าโปรแกรม KDLive นะครับ KDLive ก็จะหน้าตาแบบนี้เอาจริงโปรแกรม KDLive มันหน้าตาคล้ายโปรแกรม Vegas นะครับถ้าใครเคยใช้โปรแกรม Sony Vegas ก็จะรู้สึกว่าเออว่ะหน้าตามันคล้ายกันมากนะครับไม่รู้ว่ามันเรียนแบบหรือเปล่านะแต่หลายคนเห็นมาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยนี่มัน Sony Vegas นี่หว่าหรือ Lead อะไรสักอย่างนะมันชื่อ Lead อะไร Lead Video Lead Video มั้งจำไม่ได้แล้วหน้าตาก็คล้ายกันเหมือนกันกับ Sony Vegasหมายถึงโปรแกรมที่อยู่ตามท้องตลาดนะที่เขาใช้กันอยู่เป็นปกติก็นี่แหละโปรแกรมนี้แหละครับที่ผมเอามาใช้นะครับก็จะเอามาใช้ตัดต่อในช่วงท้ายของงานแล้วนะครับโปรแกรมนี้เสถียรมากครับเมื่อก่อนไม่เสถียรเลยเสถียรมากจริงๆมันมีโปรแกรมอีกนะครับที่นอกจากเป็นโปรแกรมนี้นะครับที่เกี่ยวกับสายตัดต่อก็ PTVมิดวานี่ไง PTV PTV มันเหมือนหน้าตามันจะไปคล้ายกับโปรแกรม Windows Movie Maker คือหน้าตามัน simple เลยแล้วก็เหมือนกับคอนเซปต์เดียวกันเลยซึ่งจริงๆแล้วโปรแกรม Home เขาเรียกอะไรนะ Home Video Editor มันรู้สึกก็เรียกอย่างนั้นนะก็จะมีหน้าตาคล้ายๆกันก็คือจะมีแพทเทิร์นที่จะมีแพทเทิร์นที่ซิมเพิลนะครับนี่นะครับซิมเพิลมากแล้วมากจนเกินไปคือมาถึงจอว่างเลยอะไรวะนะครับเราก็กดนิวนะครับแล้วมันก็เกิดเป็นซีซั่นของโปรแกรมให้แบบนี้นะครับแล้วก็ทีนี้มันก็จะมีมีเดียไลบรารีก็คืออิมพอร์ตมาจากตรงนี้เห็นไหมวิดีโอครับเข้ามาแล้วก็ลากลงมาเหมือนกันเลยเห็นไหมครับแต่มันแต่ว่าจริงๆแล้วมันความสามารถดีกว่าโปรแกรม Windows Movie Maker นะดีกว่ามากนะครับมีเอฟเฟกต์มีอะไรต่างๆเต็มไปหมดเลยนะเอฟเฟกต์ไลบรารีเยอะมากเหมือนกันนี่แล้วก็มีโปรแกรมอื่นอีกนะครับเยอะมากนะครับแต่ว่าผมจะบอกเฉพาะโปรแกรมที่ผมใช้นะครับที่เกี่ยวกับตัดต่อวิดีโอนะในขั้นนี้นะครับเอาจริงๆผมจะใช้อยู่แค่โปรแกรมไม่ PTV ก็ KDLive มีช็อตคัทด้วยนะช็อตคัทไม่ได้ลงนะรู้สึกช็อตคัทไม่ได้ลงนะครับช็อตคัทไม่ได้ลงก็ในไปดูนะเขียนว่าช็อตคัทเซอร์ในหน้าช่องผมก็ได้นะว่าช็อตคัทก็มีตัวอธิบายวิธีใช้อยู่นะครับเป็นวิดีโอหนึ่งรู้สึกจะ2วิดีโอนะที่อธิบายเกี่ยวกับการใช้ช็อตคัทนะครับก็หลายคนชอบโปรแกรมช็อตคัทนะไม่รู้ทำไมเหมือนกันหน้าตามันคล้ายโปรแกรม DaVinci Resolve นะแต่มันซิมเพิลกว่าน่าดูมาดูโปรแกรมช็อตคัทนี่นะครับช็อตคัทอ่ะลงแล้วนี่เบื้องต้นคล้ายๆตัว PTV เหมือนกันนะ
ครับแต่ว่ามันหน้าตามันคล้ายดาวิชุยชีรีสโลปวิธีการใช้ก็คล้ายๆกันเลยก็คือจะมีซีซันเอนไวรอนเมนต์ในตามผ่านงานแบบต่างๆนะครับอันนี้ล็อกกิ้งก็คือการเลือกแทร็กมาใส่ในลิสต์ต่อมาก็ Edit ก็คือตัดต่อแล้วก็ใส่เอฟเฟกต์แล้วก็ใส่ Color Edit Color Grading แล้วก็ทำ Audio แล้วก็อันนี้ก็คือ Play Test ตรงนี้นะครับเหมือนกันเคดไลท์ก็เหมือนกันครับเคดไลท์ก็ทำงานแบบเดียวกันก็เดี๋ยวนี้โปรแกรมที่เป็นนอลิเนียก็เป็นแบบนี้กันเกือบหมดแล้วนะครับเคดไลท์ก็แบบนี้เนี่ยมีล็อกกิ้งเนี่ยก็คือเอาวิดีโอในฮาร์ดดิสเข้ามาใส่ไว้ในแร็กของตัวไลบรารีที่โปรแกรมจ้องอยู่นะแล้วก็เข้าไปหน้า Edit ก็มันก็จะมีตรงนี้มาที่เราใส่เข้าไปมันจะมีทั้ง Edit วิดีโอแล้วก็ Audio นะก็จะทำการปรับแต่งเสียง Effect ก็ใส่ Effect ต่างๆนะทำอะไรพวกนี้ก็จะดูเรื่องของ Color แล้วก็ Input Output แล้วก็ Color นะก็เป็น Color Gradingนะครับถ้ามีวิดีโอขึ้นมาก็จะมี color gate ผมก็จะใช้โปรแกรมนี้แหละตัดต่อก็คือ KD Live มันเสถียรมากครับเป็น cross platform ก็ลองไปหาดูในอินเทอร์เน็ตนะครับ KD Live ต่อมาก็คือโปรแกรม Blender เหมือนกันจะปิดมันตลอดเลยเพราะผมนี่ผมติดตั้งโปรแกรมนึงอยู่นะก็จะอีกโปรแกรมหนึ่งที่ผมอาจจะใช้ด้วยก็คือโปรแกรม Blender Blender มันตัดต่อได้ด้วยนะครับคือมันเจอทุกอย่างทุกงานทุกผ่านจริงๆแล้วเอาจริงนะนอกจากงานเพลงงานซาวผมแทบไม่ต้องไปเปิดโปรแกรมไหนเลยนะผมสามารถทำตั้งแต่ต้นถ้าทำแอนิเมชันอย่างเดียวนะทำตั้งแต่ต้นจนจบใน Blender ได้เลยนะครับก็คือตั้งแต่งานทำภาพทำ Special Effect VFX ทำ Composite ทำตัดต่อเอาพุทจบใน Blender เลยผมว่าอนาคตมันคงทำเพลงได้ด้วยนะดูแล้วนะครับไม่แน่เหมือนกันนะนะครับโอเคก็จบไปนะว่าผมทำส่วนของงานฝั่งงานตัดต่อนะซึ่งเป็นท้ายของงานโปรดักชันแล้วนะด้วยการใช้โปรแกรมอะไรบ้างนะครับก็ดูแล้วก็คือมี KD Live นะครับอันแรกผมพูดเพราะว่าผมใช้เยอะ KD LivePTV นะครับแล้วก็ช็อตคัทนะครับแล้วก็ Blender นะไอ้จริงถ้าDaVinci มันลงแล้วเสถียรก็ใช้เหมือนกันนะครับผมลงทีไรไม่ค่อยเสถียรผมคิดว่าอาจจะเสถียรก็ได้นะใน Manjaro นะครับ DaVinci ใช้ใน Linux ได้นะครับแล้วก็ Lightwork ก็น่าสนใจนะครับ Lightwork ใช้ใน Linux ได้นะครับแต่ลงยากนิดนึงใน Manjaro นะเพราะว่ามันไปมันเขาเรียกอะไรนะไลบรารีของเขาสร้างมาในแพทเทิร์นของ OS Ubuntu ซะเยอะนะแต่ในฝั่ง Arch Linux มันเขายังเหมือนกับยังไม่ได้ทำกันบ้านนะครับโอเคก็จบไปเกี่ยวกับเรื่องของ Post Production นะใช้โปรแกรมอะไรโอเคในวิดีโอถัดไปพูดอะไรอ่ะไม่มีแล้วนี่นะอันนี้แค่ในวิดีโอต่างๆที่ผมใส่เสื้อชุดนี้นะครับก็จะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับว่าในช่องนี้นะครับจะพูดถึงโปรแกรมอะไรบ้างในตามเซกชันของงานต่างๆนั่นเองนะครับก็จบไปเนาะทีนี้ต่อไปนี้หลังจากนี้ก็จะเป็นเรื่องของการใช้โปรแกรมการทำงานในส่วนต่างๆแบบเป็นขั้นตอนเลยก็คือเป็นการทำงานเลยจริงๆแล้วนะครับก็ตอนนี้กำลังเลือกอยู่ว่าจะเอาเรื่องไหนที่ทำไว้ที่ทำพรีโปรดักชันเอาไว้นะครับจะเอามาทำนะครับซึ่งเรื่องแรกที่จะทำก็คิดว่าน่าจะเอาเรื่องที่มีใช้เวลาไม่เยอะนะก็คือสักเรื่องที่เป็นสัก5นาทีอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรืออาจจะคิดใหม่เอาเรื่องสัก5นาที2นาทีทำขึ้นมาให้มันดูง่ายๆก่อนหรือไม่อยากจะเป็น MV แต่ MV ทำแน่นะเพราะ MV คือผมชอบทำเพลงอยู่แล้วทำเพลงแล้วมันไม่มีภาพมันดูแปลกๆนะก็เลยว่าจะทำภาพด้วยแล้วก็ตอนนี้ที่คิดก็คือจะทำ
จะใช้เหมือนกับเดี๋ยวจะเพื่อนทำช่องไว้เหมือนกันมีคนหนึ่งทำช่องเป็นมันทำเพลงแล้วว่าเดี๋ยวจะคุยกับมันนะว่าเอ้ยเดี๋ยวทำ MV ให้ฟรีอะไรเงี้ยแล้วก็จะเอาขั้นตอนการทำมาลงในนี้เนาะก็จะได้คอนเทนต์ด้วยโอเคก็ขอบคุณที่อุตส่าห์ทนฟังนะครับผมก็ว่ากันต่อไปในวิดีโอต่อไปว่าผมจะทำอะไรกับงานไหนบ้างนะครับงานไหนมีอะไรมาพูดถึงตัวเรียบใครดูก็มาดูว่าจะอะไรก็อยากจะรู้ว่าอะไรใช้ยังไงก็พิมพ์เข้าไปในข้อความใต้วิดีโอได้นะครับและทีนี้แต่ผมจะไม่สามารถตอบทีละคอมเมนต์ได้นะครับแต่ผมจะเอาคอมเมนต์มาทำเป็นวิดีโอให้ก็รอหน่อยแล้วกันนะครับโอเคก็วันนี้วิดีโอนี้ก็จบลงก็สวัสดีครับ